ทีนี้วงในนี่ยังไม่สวยใช่ไหมครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเทคนิคการวาดภาพเนี่ยกระดาษนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันลูกนะครับเราจะใช้กระดาษแบบไหนนะครับที่ให้มันออกมาเกิดความสวยงามเนี่ยเห็นไหมลูกไม่จำเป็นจะต้องระบายหมดให้มันเห็นดำก็ได้ใช่ไหมลูกบางคนไม่รู้หูระบายซะหมดเลยภาพมันก็เลยไม่เกิดไอ้เขาเรียกว่าจุดเด่นนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกการใช้สีมาทับอีกรูปหนึ่งเห็นไหมลูกเนี่ยการปาดเบาๆไม่ต้องปาดแรงเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยดูก่อนนะครับดูก่อนเดี๋ยวค่อยวาดเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหนึ่งภาพอีกภาพนึงจะสาธิตให้ดูบนกระดาษเทาวัชระเชิญลูกภาพนี้ใครเอายกมือเอาหนูนะต่อไปจะเขียนเช่นภาพหน้าคนดูให้ดีนะครับเป็นภาพคนใส่หมวกเอาเป็นภาพหน้าลิเกก็ได้เห็นไหมครับดูการล่างเห็นไหมลูกเนี่ยการใช้สีอันนี้สาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยทำนะครับรับรองวันนี้เขียนกันระเบิดเถิดเทิงเนี่ยเห็นไหมลูกการเขียนภาพหน้าคนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยการล่างเนี่ยเห็นไหมลูกแล้วทีนี้เราจะแบ่งยังไงล่ะลูกกับตาใช่ไหมครับเราก็จะไม่ใช้สีตัวนี้เราก็จะหยิบเอาสีอื่นมาเลยดูให้ดีนะครับเนี่ยอย่างสีตัวนี้มันกลมกลืนเราก็จะเปลี่ยนเห็นไหมลูกเห็นไหมครับหรือเราอาจจะใส่สีที่มันอ่อนหน่อยดูการจับสีด้วยนะลูกนะเห็นไหมลูกไม่ได้ให้วาดหน้าคนนี้นะแต่นี่ครูท่านกำลังเขียนให้ดูอยู่ครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเนี่ยอย่างสีเทาเนี่ยใส่เหลืองบางทีมันอาจจะจางหน่อยเข้าใจไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกเริ่มใส่สีอื่นขึ้นมาละเห็นไหมลูกการขูดนะครับการใส่เงาเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกการผสมสีลงไปมันก็จะใช้ได้หลายอย่างใช่ไหมลูกอ้าวคราวนี้เอาจริงเลยช่วงเอาจริงสนับสนุนโดยใครอ้าวไม่มีผู้สนับสนุนด้วยนะดูต่ออีกหน่อยดูต่ออีกหน่อยดูต่ออีกหน่อยขอต่ออีกหน่อยขอต่ออีกหน่อยดูการลงสีอีกหน่อยเนี่ยดูนะครับ
ขอต่ออีกหน่อยได้ไหมได้ไหมขอต่ออีกหน่อยเดี๋ยววันนี้ได้รู้หรือว่าวันนี้จะให้วาดตามจินตนาการกันดีไหมแล้วเดี๋ยวคุยทัศจะวาดภาพนี้ให้ดูป่าป่าเดี๋ยวคุยทัศจะเขียนภาพนี้ให้ดูส่วนเด็กๆก็จินตนาการเอาเองดีไหมจะได้ดูด้วยว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนใครอยากเขียนตามก็เขียนตามดีไหมเขาเรียกว่าอะไรตามใจผู้เรียนไม่ขัดใจผู้สอนดูการลงเงาอีกหน่อยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกพอสีพอมันถูไปมันก็จะเกิดความสวยงามเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมนะอ้าวของใครจองคนนี้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ของเมื่อกี้คนไหนขอใช่คนนี้ป่ะลูกอ่ะเอาไปได้สิทธิ์นั้นทันทีอ้าวพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมแล้วลงมือเอาตามสบายเลยนะครับจำได้ไหมครับว่าคุณครูท่านบอกว่าไม่ใช้ดินสอดำมาล่างเพราะมันจะมองไม่เห็นรู้แล้วนะครับอันนี้คุณคุยทัศจะถ้าเด็กๆถามบอกว่าเอ้าอย่างนี้สีไม้ระบายได้ไหมได้แต่มันต้องเป็นสีที่อ่อนแต่ว่ามันจะไม่สวยเท่ากับสีช็อกจำไว้นะครับเทคนิคการวาดภาพบนกระดาษสีดำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดมันจะอยู่ที่การใช้สีช็อกเข้าใจไหมลูกอ้าวลงมือได้เลยใครจะตามคุยทัศก็ตามเชิญดูนะครับนะครับสำหรับเด็กๆจะใช้จินตนาการได้นะครับดูนะครับตอนนี้คุยทัศกำลังครับกำลังจะขึ้นรูปภาพอยู่นะครับตามทันไหมถ้าทันก็ทันนะดูนะครับเห็นไหมครับดูการล่างนะครับขอเสื้อเห็นไหมครับหลังเขาลูกแขนเสื้อหัวหน้าห้องใครอ่ะใครเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยบอกดูเพื่อนหน่อยวัชระอ่ะลูกดูนะครับคนเด็กนั่งตกปลานะครับดูดูนะครับขานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมลูกนะครับการใช้สีขาวมาล่างก่อนอันนี้โต๊ะนั่งนะครับเขานั่งอ
ช่วยกำกับสองคนนั้นหน่อยสองคนนั้นดุโผจังหวะอ่ะดูต่อนะลูกนะได้ไหมลูกได้ไหมได้นะเห็นไหมลูกทีนี้ดูลูกเดี๋ยวตรงนี้จะเห็นเป็นแสงออกมานะครับคราวนี้คือคุณท่านจะใช้สีช็อคเขียนลงไปนะครับเอาผมรบกวนขอตัดภาพผมออกนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพผมได้ชัดๆขอบคุณครับดูให้ดีนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนแบบใส่สี โทษนะครับ